รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดสาย SMS Phone In กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเสียงปรบมือเกลียวกราวครับแน่นอนเบรกนี้เรื่องราวของ SMS ใช่ไหมครับผมใช่ครับ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับนี่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ารถใส่เทอร์โบเพิ่งวางสายไปพี่ก้องสุริยะมณฑลครับเขาเป็นรถคันแรกในเมืองไทยมั้งที่ขับได้ประมาณ9วิประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วรถเป็นรถแบบรถยังอยู่นี่เดี๋ยวว่าจะขอมาออกในรายการเนี่ยตอนนี้เขากำลังทำเวลากันอยู่ทำไมไม่ลงกลับมาเล่นอีกพี่เขาแบบมีงานเยอะเดินทางบ่อยบอกตอนนี้ไม่ว่างก็เอารถมาเดี๋ยวไปขี่ให้ใช่ดูอยู่ว่าไม่รู้เนี่ยถ้าดูอยู่ก็เชิญนะมาเพราะตอนนี้บิ๊กไบค์โหเขาทางแร็กนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะแข่งกันน่าดูเลยนะใช่ตอนนี้รถใหม่ๆมาเยอะเด็กรุ่นใหม่มาเยอะใช่ไหมแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครเล่นไงโอ้โหต้องบอกเป็นเจ้าแรกนะที่นำเข้าของมาจากอเมริกายืดเฟรมติดไนตัสยุเลยยุเลยมาครบเลยให้กลับมาอีกเขาเรียกอะไรนะทำให้เด็กมันดูนี่เออใช่ทำให้เด็กมันดูทำให้เด็กมันดูว่าอันนี้รถวิ่งไงมันมากเลยนะรับสายนะครับ025309496-98นะครับแล้วก็ SMS 4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายของท่านมาเลยนะครับ SMS มาดูกันมา Exciter 150 Top Speed เท่าไหร่เดิมๆครับพี่ยามาฮ่าใครเคยทดสอบบ้างผมนี่แหละครับเป็นไงครับท็อปสปีดเท่าไหร่ครับท็อปสปีดเดี๋ยวน่าจะอยู่ประมาณสัก130 104ไม่เกิน104 103กว่าๆถ้ามองแบบว่าจริงๆก็อยากจะถ้าพูดถึงถ้าหมอบแบบแป๊ะๆเลยก็มีเห็นนะ104แต่ถ้าเกิดเราขับแบบชิวๆอะไรเงี้ยอยู่ประมาณสัก103คือสบายๆนะครับแต่ถามว่าอัตราเร่งดีมั้ยดีทอร์กดีมั้ยดีเข้าโค้งดีมั้ยดีเพราะอะไรเรื่องของยางนะฮะขี่ดีมากอ่ะดีมากตอนออกมาใหม่ๆเพิ่มขี่คนแรกๆเลยเพราะที่เข้าไปที่ YIA ตอนเขายังไม่เปิดตัวเลยเอาไปขี่ในสนามทดสอบใน YIA ครับเฮ้ยรถขี่ดีมากเพราะยางอย่างที่กิ๊กบอกเพราะยางมันใหญ่ยางมันใหญ่แล้วก็นุ่มดีฮะแล้วก็เรื่องของซับของชกหลังเนี่ยมันหนึบดีครับโอเคมีสายเข้าด้วยวันนี้นะครับรับสายก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณนิดเอ็กครับคุณเอ็กฮะคุณเอ็กเหรออ่ะโอเคสวัสดีครับคุณเอ็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามอย่างคนไม่มีความรู้นะครับรถมอเตอร์ไซค์แอร์เบรกผมจอดไว้แล้วโดนน้ำท่วมผมต้องทำไงกับมันบ้างครับแอร์เบรกโดนน้ำท่วมครับผมท่วมขนาดไหนแล้วถ้าท่วมตอนเมื่อน้ำเมื่อปีแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายถึงน้ำมันท่วมแค่ไหนของรถซองนะมันท่วมท่วมขนาดไหนจะถามว่าแล้วถ้าเปลี่ยนเครื่องได้ไหมครับเปลี่ยนเป็นคลิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวใจเย็นมันท่วมขนาดไหนของรถที่บอกน้ำท่วมอ่ะมิดมันท่วมจมเลยมันท่วมท่อเลยครับอ๋อท่วมท่อเลยท่อมิดเครื่องมิดเครื่องเลยมิดเครื่องเลยครับจริงๆแล้วผ่าได้นะจริงๆแล้วก็ผ่าเครื่องได้ครับผ่าเครื่องแล้วเปลี่ยนชุดบนใหม่นะเปลี่ยนข้อเวียงใหม่อะไรใหม่เงี้ยนะฮะงบประมาณน่าจะอยู่ประมาณสัก 4-5,000 นะครับหรือออกมาเปิดหมดเลยนะล้างทำความสะอาดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะน้ำมันท่วมนะน้ำก็ไม่ได้เข้าไปเลยเนี่ยใช่น้ำมันเข้าไปแค่เต็มที่ก็แค่ขอท่อซึมก็สามารถรื้อเครื่องออกมาล้างทำความสะอาดเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องใหม่ใช่ประกอบกลับไปสตาร์ทติดเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีอะไรที่มันเป็นสนิมก็เปลี่ยนจ้ะใช่ชุดคงชุดคาชุดชามหลังพวกนี้น้ำมันซึมเข้าไปก็เปลี่ยนจริงๆไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหรอกครับเปลี่ยนเครื่องบางทีมันไม่เข้ากันเอางี้ดีกว่ารถรุ่นน้องก็แบบตกมาในคลองเลยแล้วก็เอาขึ้นมาเอามาล้างถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเปลี่ยนวัตถุเรียนสตาร์ทติดเหมือนขออภัยค่ะหมายเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดขออภัยค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีทีมงานเราไม่ได้ตังค์นะครับไม่ใช่ทางโน้นสายทางโน้นเอาละไม่เป็นไรครับก็ดูแลกันไปนะครับไม่เป็นไรครับมาเลยเมื่อกี้นะผมก็ดูอยู่ครับคือเมื่อกี้ฟังน้ำเสียงเหมือนหาเรื่องจะเปลี่ยนเครื่องอ่ะหาเรื่องจะเปลี่ยนเครื่องเห็นบอกจะเปลี่ยนไม่คลิกอย่าไปเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเรื่องมันยาวการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันต้องโอ้ย
เลขเครื่องนะกับเล่มเรื่องเอกสารแจ้งกว่าจะอะไรอีกยาวครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะกับการเปลี่ยนเครื่องกับการแก้เอกสารนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันเยอะครับค่าใช้จ่ายก็สูงฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูแลมากกว่าเรื่องของน้ำเข้าเครื่องจริงแล้วว่าน้ำเข้าเครื่องเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันเข้าขนาดไหนถ้าเข้าแค่ท่อนบนเราก็กวานเปลี่ยนแบบลูกสูบไปทำวาล์วไปนะครับเพราะจริงๆแล้วว่ารถแอร์เบดเนี่ยถ้าไม่ท่วมทั้งเครื่องเลยเนี่ยก็ยากฮะพี่กิ๊งเสริมนิดนึงมันมี2 อย่างไอ้ที่น่ากลัวคือขี่ลุยน้ำขี่ลุยน้ำท่วมจนแบบน็อกดับไปเลยโอ้อันนี้ไปแล้วอันนี้น่ากลัวกว่ารถจอดอยู่แล้วนี่เข้ายันนู่นเลยใช่ทุกหลุมขนน่ากลัวกว่ารถจอดอยู่แล้วน้ำท่วมอีกถูกต้องให้น้ำท่วมถึงแฮนด์เลยด้วยแต่ถ้าไม่ได้สตาร์ทไม่ทำอะไรแล้วพอน้ำแห้งเอาออกมาทำความสะอาดสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะมาเอสเอ็มเอสต่อเลยดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนไปใช้ BMW S1000R ควรต้องเพิ่มทักษะการขับขี่ใช่ไหมขับขี่อย่างไรใช่ไหมขับขี่ไหมครับตอนนี้ใช้ปกติสแคมเบอร์อยู่ครับอ๋อไม่มีอะไรครับมันก็ไม่ได้ท่าทางนั่นเองเพราะท่าทางมันก็สตางค์กันสแคมเบอร์มันก็เป็นรถสบายๆเนาะถ้าเป็น S1000R ตัวเดียวเป็นแน็กเก็ตใช่ครับนะครับก็จะเปลี่ยนแค่เรื่องของอะไรที่ไม่ต่างกันมากแต่ถ้าแต่ว่า CC มันเยอะขึ้นนะครับความแรงมันก็อาจจะต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงแต่ว่าถ้ามีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่แล้วนะครับมีเบสิกอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกครับก็อย่าเพิ่งไปวู่วามอย่าเพิ่งไปเปิดเครื่องหมดแล้วกันได้มาใหม่ๆเพราะมันพันจากกับมันก่อนใช่นั่งยังไงให้สบายคันเร่งควรเปิดตรงไหนเกียร์ยังไงแล้วหูแล้วตัวนี้ระบบไฟฟ้าเกือบทั้งคันใช่เฉพาะไล่โหมดเดียวก็ไม่จบแล้วโหมดไปโหมดนี่โหมดนี่เข้าไปนั่นไปนั่นไปโอ้โหปรับนะครับต้องทำความรู้จักกับตัวรถแล้วก็เทคโนโลยีของมันให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเราก็ขับขี่สนุกสนานไอ้เรื่องของทักษะจริงแล้วถ้าเราขับขี่เป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราขี่บ่อยๆเนี่ยมันก็เสริมทักษะกันในตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างแต่ละค่ายนะไม่ว่าเนี่ยอย่างเบียร์มิยูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่หรือจะเป็นดีลเลอร์เองก็ตามนะทั่วประเทศเขาก็ได้มีจัดกิจกรรมนะจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนซื้อรถใหม่เขาจริงๆแล้วมีอยู่แล้วก็มีการเทรนนิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าละเลยครับถ้ามีโอกาสก็ไปสมัครกับเขาส่วนมากซื้อรถใหม่เขาให้แพ็กเกจมาเลยซื้อแล้วปุ๊บคุณไปเลยครับไปเรียนแพ็กเกจของเขาได้เลยเขาจะให้มาเป็นแพ็กเกจทั้งชุดเลยเพราะส่วนมากซื้อรถปุ๊บเนี่ยเขาจะมีซื้อเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะมีสอนขับขี่นะครับให้หนึ่งครั้งคุณก็ไปเรียนนั่นแหละครับก็ได้ทักษะไปแล้วล่าสุดเห็นบอกว่ามีจัดการเรียนสอนทั้งแบบเซฟตี้ไรดิ้งพาไปขี่ในสนามนะใช่เป็นสไตล์เอเวนเจอร์ก็พาลุยป่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันขี่ออกทริปด้วยกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นของเบียร์เนี่ยมาอยู่ล่าสุดนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยถ้าบอกว่าเปลี่ยนเป็น S1000 Double R เลยจากขี่สแคมเบอร์อยู่โอเคแล้วต้องไปฝึกทักษะใหม่ต้องไปฝึกสปอร์ตเลยสปอร์ตต้องไปดูลายการเข้าโค้งเพราะอันนี้เบสิกมันใกล้เคียงกันครับรถใช้สบายๆอ่ะเอสเอ็มเอสต่อไปนะครับอยากได้ไฟเดย์ไลท์ใส่ KSR คู่เท่าไหร่เปลืองแบตไหมครับก็จริงรุ่นใหม่ๆมันเป็น LED อยากได้สักร้อยนิดๆต้องใส่จะเตอร์เท่าไหร่ครับโอ้นี่รู้สองคำถามสองคำถามKSR อยากได้ร้อยนิดๆกับใส่ไฟเดย์ไลท์ขนาดแรกคืออยากใส่เดย์ไลท์ราคาเท่าไหร่มีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันของจีนของพม่าของเยอะครับเอาจีนไต้หวันของไทยของเซินเจิ้นกวางโจวกงเป่ยญี่ปุ่นมีหมดนะดีAC เป็น AC อยู่แล้วใช่ไหมใช่การที่แบบเป็น AC เนี่ยมันไม่ได้แบบไปเกี่ยวกับการเรื่องแบตหรือเปล่าเกี่ยวด้วยครับไม่ยังไงก็เกี่ยวแต่ว่ารุ่นใหม่ๆข้อดีของ Daylight มันจะเป็นพวก LED ครับ LED เนี่ยมันประหยัดมันกินกระแสไฟน้อยมันก็ทำให้มันไฟมันสว่างด้วยแล้วก็กินกระแสน้อยก็จะไม่ไปรบกวนเรื่องระบบแบตเตอรี่อะไรเท่าไหร่แต่ AC นี่น่าจะง่ายกว่าตรงที่เขามีแบตเตอรี่เอาไว้หล่อเลี้ยงแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นตัวเชื่อมให้ราบเรียบอ๋อไม่มันจะแยกกันถ้าเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยไอตัวแผ่นชาร์จเนี่ยจะมาควบคุมในการดิสชาร์จให้แบตเตอรี่นะพอแบตเตอรี่เต็มปุ๊บมันถึงจะส่งผ่านไปยังสวิตช์กุญแจเพราะสวิตช์กุญแจปุ๊บผ่านมาหาเครื่องยนต์ได้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแตะอะไรพวกนี้ส่วนไฟหน้าที่เป็นไฟ AC จะควบคุมด้วยตัวแผ่นชาร์จเหมือนกันแต่ว่าควบคุมในการเรื่องของไม่ให้ไฟมันสว่างจ้าหรือหลอดมันขาดเลยที่ตัวตั้งแต่ตัวเรกูเลเตอร์เรกูเลเตอร์เรติไฟเออร์นั่นเองหรือเขาเรียกว่าแผ่นตัวโหลดนั่นเองครับผมนะครับอ๋อนี่ไงสปอตไลท์มีให้เลือกหลายราคาครับไปดูตามร้านแต่งนะครับตอนนั้นสไตล์เอเวนเจอร์ทั้งหลายมีครับส่วนวิ่งร้อนนิดยังไงพี่สเตอร์ที่เคยใส่อ่ะ KSR เคยใส่ไหมเท่าไหร่โอ้โหตอนนั้นผมมาไม่เคยโมด้วยไม่คือเคยโมแต่จำไม่ได้คือตอนนั้นก็มาชุดแต่งทาเกียร์ทั้งคันง่ายๆนะฮะก็ลงสเตอร์หลังสัก2,000พอ
เดิมๆมาแค่ไหนก็ลงสัก2ฟันสูตรง่ายๆหาง่ายๆเดิมๆมันก็วิ่งจะเฉียดๆร้อยแล้วมันร้อยนึงไปสักร้อยนึงครับนะครับสเตอร์อย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทำอย่างอื่นด้วยท่อทักใบครับมีท่องมีท่อสักหน่อยท่อทักใบสเตอร์ทักลงสักหน่อยนึงก็ร้อยนิดๆอ่ะคือจริงๆแล้วว่าเขาต้องการร้อยนิดร้อยนิดจริงๆแล้วน่าจะมีมากกว่านี้ถ้าหาขบูแดดสักตวงสักอ๋อได้อีกสูตรเลยแดดแน่นอนเลยฮะแดดคันนี้จบเลย120มีให้เห็นดีกว่านะฮะลองดูครับใส่ขบูไล่สเตอร์สักหน่อยนึงโอ้โหนะครับป้อนเยอะใช่ป้อนเยอะกำลังก็จะเยอะขึ้นใช่ครับอ่ะมาอยากได้ท่อท่อ CB500X แบบลั่นๆเลยนะแนะนำด้วยครับราคาเท่าไหร่แบบลั่นๆเลยลั่นๆเอาไปหูดับกระป๋องลั่นๆก็ถอดไปเอาเลยครับเขาบอกว่าอยู่นราธิวาสอ๋อเหรอธิวาสก็พวกท่อที่ยี่ห้ออะไรที่เป็นกระป๋องเล็กๆอ่ะที่ที่คิดกันเนี่ย AC SC อะไรอ่ะ AC Austin แต่ผมไม่เคยเจอใส่พวก500นะสมมติ AC Austin นราธิวาสพันอัพครับแต่มันก็มีของพวกไซส์พวก650อะไรพวกนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันใกล้เคียงกันกระป๋อง 500X กับ650เนี่ยจริงๆแล้ว CC ใกล้เคียงกันพอใส่กันได้นะใช่ครับหรือไม่ก็ไปดูที่ร้าน Xspeed ตัวนาราที่อยู่นาริทวาดอ่ะให้เขาไปดูในเพจแล้วกันแล้วคุยแล้วก็สั่งซื้อจัดส่งไปใช่จัดส่งพวกท่อทรงแบบสั้นๆดูที่แบบปลายสั้นๆกระป๋องสั้นๆนี่แหละลั่นแน่นอนไม่ต้องห่วงที่ผมทำก็ใช้กระป๋องพวกกระป๋องนมกระป๋องนมโคแคนโคแคนใช่ไหมลั่นเปี้ยงเลยปืนดังแต่ท่อล้อไม่หมุนเลยไปลั่นเปี้ยงนี่คือขี่ผ่านบ้านเขาแล้วเขาลำคาญเนื้อครับขอบคุณมากครับพี่นะครับต่อไปครับมีไหมครับ SMS ต่อไปครับมีอะไรมาอยู่นารานี่ไกลนะลองเซิร์ชไปใน Facebook ครับ Xspeed แล้วก็จะมีรูปมากมายแล้วก็เลือกราคาแล้วก็โทรไปคุยกับพี่วิทย์ได้เลยครับอะไรครับรถ 100cc ครับเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงกับ 1,000cc เร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวนั่นยังไงฮะเร็วเท่ากันไหมครับน้องขาถ้าเทียบประหยัดยางตัวเลขเท่ากันครับแต่ว่าออกตัวไปแล้วใครไปก่อนถึงก่อนอืมแต่ว่าจบที่100จบที่100เครื่องยนต์มากก็ต้องกำลังออกต้องมากกว่าแน่นอนถ้าเข้าใจง่ายๆผมว่าเขาเทียบในเรื่องของไมค์แข็งไมค์อ่อนถ้าเขาถามอย่างเงี้ยเอา100รถเครื่องยนต์100กับเครื่องยนต์ 1,000 ก็ไม่ได้100กับ 1,000 ถามว่า100ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนเขาเรียกเขาว่า0ถึง100เนี่ยใช้เวลาต่างกันมันต่างรถ 100cc 0ถึง100นี่ก็จะมานี่จากนี่ถึงปากซอยระยะทางสัก2เสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยขึ้นถึง100แต่ว่ารถ 1,000 เนี่ยปูดเดียวเองเอาแค่ไม่ถึงปากซอยเนี่ยไม่ถึงอ่ะเอาแค่ตรงนี้ใกล้ๆไม่ถึงเสาไฟฟ้ามันก็ขึ้นถึงแล้วใช่อยู่ที่เขาเรียกอัตราเร่งมันต่างกันนะครับถ้าดูตัวเลขมันดูจะเหมือนกันครับแต่ด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังท้อต่างๆ100เหมือนกันกับเครื่องยนต์ 1,000 มันต่างกันตั้ง10เท่าคุณวิ่งไปจากนี่100เมตร10เท่าไอ้ BM ก็วิ่งแค่รถพันก็วิ่งแค่10เมตรเองเขาถึงมีคำว่าเขาถึงมีคำว่า0ถึง100ภายในกี่วิอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนี่แหละคือข้อแตกต่างง่ายๆนะครับนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ